ก็สวัสดีนะครับ FC นะครับอ้าวอันนี้ซีนทำไมเป็นงี้วะเนี่ยซีนเดิมๆมาจากเขาเลยขาดหน่อยนึงสงสัยตอนขนส่งหรือเปล่านะฮะรุ่นมงคลบารมี99เสือคาบดาบ2นะครับนะฮะก็เหลืออยู่นี่นะครับ1 2 3 4 5 5ลุ้น6ลุ้น7ลุ้นเดี๋ยวผมจะแกะสัก2ลุ้น FC นะฮะนะฮะลองเลือกเลข80กับ90ดูซิผมฝันเห็น80 90ฝันเห็นพระทั้งคืนนะครับนะฮะเผื่อได้เนื้อเงินนะครับอันนี้ก็จะใครจะเอาก็จะแบ่งให้นะครับเหลืออยู่5ลุ้นนะครับนะอันนี้ผมจะแกะ2ลุ้นนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรกันนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสก4วาระนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงพ่อทองโอ้แล้วอีกเกจิอาจารย์หลายอีกหลาย10ท่านนะครับปลุกเสก4วาระเลยนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับทำไมผมตามสอยมาเยอะผมมีที่แกะแล้วอยู่50กว่าองค์ตอนนี้นะครับมีอยู่50องค์นะครับนะฮะนะครับแล้วก็แบ่งให้ FC ไปด้วยเยอะแยะไปหมดนะครับที่ไม่แกะซีนนะครับของตัวเองก็แกะไว้ใช้เองนะครับยังไม่เจอเนื้อเงินได้เนื้อเงินอยู่เหรียญเดียวนะครับ เดี๋ยวยังไงผมไปตามหาสอยเนื้อเงินมาดีกว่านะครับอ่ะมาลุ้นกันว่าจะได้เนื้อเงินกับเขาไหมนะครับนะฮะนะครับพอเนื้อเงินก็เขาก็ยังไม่แตกนะครับเหลืออยู่3เหรียญ4เหรียญเขาบอกอย่างนั้นนะครับนะมาแกะกันนะครับซีนเดิมๆนะครับนะฮะซีนเดิมๆอ่ะปลุกเนื้อเงินครับโอ้โหเบี้ยวเลยครับอยากได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำเฮ้ยขาว FC ขาวจะบอกว่าโอ้ขาวอึมสึมเลยครับนะฮะเนื้อทองทิพซาตินนะครับนี่ได้ซาตินมาอีกเหรียญแล้วนะครับนะฮะนะครับเนื้อทองทิพซาตินใจผมจะแกะหมดเลยนะฮะนะเผื่อมีใคร FC ผมตกหล่นหรือเปล่าอะไรผมก็ยังไม่กล้าแกะหมดปกติอยากแกะให้หมดนะพระอยู่ในมือผมไม่ได้ผมแกะหมดอย่างเดียวเลยนะครับนิสัยผมนะฮะเป็นคนอย่างนั้นนะครับนะฮะนะครับแกะละเอาเนื้อมาดีกว่านะครับนะเผื่อ FC เขาไปลุ้นไม่เขาโชคไม่ค่อยดีก็มีบางคนนะครับ นะบางคนเขาโชคไม่ดีก็สู้แบบเขาบอกว่าสู้แบบแบ่งกับเอ๊ะแบ่งกับแอดมินดีกว่าแอดมินเปิดมาแบบไหนแบบไหนเออค่อยแบ่งกับแอดมินดีกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนะฮะใครที่ชอบลุ้นก็ไปลุ้นเองนะครับนะนะ นี่ผมยังได้ทองทิพซาตินนะครับสวยนะครับรุ่นนี้ไม่มีเนื้อนวะครับนะจะมีเนื้อเงินแล้วก็เป็นอัปก้าลองลงมาเลยนะครับอัปก้าอัปก้าลงยาอัปก้าซาตินนะครับนะแล้วก็เป็นทองแดงทองทิพเลยนะครับนะฮะนะครับเออแล้วมีอัปก้าแล้วมี 2K 3K ลืมไป 2K 3K นะครับอ่ะมาลุ้นที่2นะครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับลุ้นเนื้อวัด8นะครับเสือคาบดาบ2นะครับซีนต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับ FC นะฮะนะครับนะซีนต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนะฮะแกะนะครับแกะง่ายนะฮะถ้าดีอย่างนี้เก็บยาวๆครับนะ FC ผมบอกให้เลยนะครับเก็บลุ้นกันไปยาวๆนะฮะผมเคยเก็บมงคล16มงคล168ผมก็มาแบบนี้ละครับนะแต่ผมเป็นคนใจร้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวันนั้นขอแบ่งวันนี้ก่อนว่าผมแบ่งไปหมดโอ้โหไม่งั้นผมเอาไว้นะผมนะฮะได้กินชาบูแล้วทุกวันนี้ต้องได้กินมาม่าอยู่นะ มาลุ้นกันเออโอ้ยและน้องเหลืองเอิ่มเสริมลงยาไหมแดงมาแล้วครับแดงหุ้ยแดงเขียวมาแล้วแดงเขียวแดงเขียวโอ้ยอย่างนี้นี่ครับตัวโชว์หน้าปกเลยนะครับสุดยอดนะครับนะฮะท่วมอีกแล้วครับท่วมครับน้ำท่วมทุ่งและผักบุ้งลงเลงครับผมโอ้โอ้ยสวยสวยสวยครับสวยองค์นี้สวยมากนะครับนะฮะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาคุ้ยพื้นนี่ครับเป็นตัวโชว์ปกเขาเลยนี่เขาดันเข้างานประกวดหมดนะครับที่เขาทำมาลงยาสวยๆแบบนี้นะครับมีงานเข้าประกวดหมดนะฮะนะครับนะฮะนี่เป็นเสือคาบมีดนะครับเป็นเสือคาบดาบนั่นแหละครับนะจะคาบดาบคาบมีดนะครับนะครับดูรายละเอียดของเหรียญนะครับลงยงลงยานะครับนะฮะคุ้ยพื้นนะครับนะ
ลงยาก็ไม่ทับตัวหนังสือนะครับพระครูนี่นะครับเห็นไหมพระครูนิวิทย์บุญญากรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็เป็นรูปเสือคาบดาบนะครับวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับลายกระหนกลงไปหมดลงแบบนี่ลงกระหนกลงขอบนะครับนะฮะลงจีวรฉ่ำครับลงยาฉ่ำมากนะครับนะลงยาได้สวยนะนะทีมงานมือหนึ่งเลยนะครับลงยานะครับนะฮะด้านหลังนะครับหมายเลข5อะไรเนี่ยหมายเลข447 1อ๋อหมายเลข1 47 4เดี๋ยวหมายเลข1หมายเลข1นะฮะต้องใช้กล้องส่องเวลาใครดูโค้ดดูอันลินไม่แม่นนะครับนะฮะต้องใช้โค้ดก็จะตอกนี่ที่เดียวกันหมดนะครับนะฮะโค้ดตอกที่เดียวกันผมชอบแต่ข้างหลังเป็นท้าวเวสนะครับผมในหิ้งพระผมนะครับในห้องนึงผมเก็บแต่ห้องท้าวเวสไว้เลยนะครับนะฮะโอ้ในห้องผมนี่มีแต่ท้าวเวสเต็มบ้านนะครับนะนะครับบูชาท้าวเวสอะไรก็ดีขึ้นนะครับนะมีทั้งหลวงพ่อพัดอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับยังไม่พอยังมีเสือคาบดาบนะใครที่ไม่มีเสือคาบดาบของพี่พงเพ้าเสือคาบดาบ1เสือคาบดาบ2ไอ้เสมาอีกแบบนึงก็เสือคาบดาบตัวนี้ก็ใช้ได้แต่เสือคาบดาบรุ่นนี้รุ่น1นะครับโอ้ราคาแตะไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเหรียญเนื้อล่างๆไม่ลงยาเนื้อไม่ลงยาเลยนะครับนะฮะเพียวๆเลยนะครับนะฮะยังหลักพันขึ้นนะครับนะฮะนะครับยังพันขึ้นพันเกือบ 2,000 นะครับเนื้อบนๆไปไกลแล้วนะครับพอๆกับเสมาเสือคาบดาบ1เสือคาบดาบ2ของพี่พงพ้าวนะครับนะฮะเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นของทีมงานใจเกิน100นะครับแต่เป็นทรงนี้นะทีมงานใจเกิน100ก็จะทำแบบทรงแบบคล้ายมงคล168นะครับเหรียญรุ่นนี้ใส่กรอบเดียวกันกับมงคล168ได้เป๊ะเลยนะครับ F4 นะครับนะครับก็ชวดเนื้อเงินอีกละผมอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะนี่เหลือเบอร์เท่าไหร่วะเนี่ยเบอร์70เบอร์20เบอร์6เบอร์27แล้วก็เบอร์อะไรเนี่ยทำไมซีนนี้มันขาดหน่อยนึงซีนนี้มันขาดหน่อยนึงไม่เป็นไรซีนนี้มันขาดหน่อยนึงอ่ะเหลืออยู่1 23 4 5ลุ้น5ลุ้นนะครับนะผมได้ลงยาลงเดียวเหรียญเดียวก็คุ้มแล้วได้ทองทิพย์สาตินมาก็คุ้มแล้วนะครับนะเก็บกันยาวๆนะครับเก็บกันยาวๆนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้า FC ได้สวยๆไหมโชว์ FC อีกแล้วนะครับได้ตัวปกมาเลยนะครับนี่ลงยาฟ้านะครับนะฮะเสือคาบดาบนะครับสวยงาม FC สวยงามนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะเดี๋ยวราคาจะเหมือนมงคล168แล้วพวกท่านจะร้องอู้ยรู้งี้กันอีกนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับ FC นะครับนะฮะ8นาทีโดยประมาณนะครับสวัสดีครับ